ทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติพม่า1:30วันนี้นะครับพ่อครับร่วมการทายสกอร์กันเข้ามาก่อนเม้นเข้ามาเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครมีกดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากตามด้วยครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับฟุตบอลไทยแข่งวันนี้ตอน1:30นะครับพ่อครับไม่อยากใช้มุกเดิมเลยครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งพวงครับไม่ใช่ทั้งปวงนะครับทั้งพวงครับเพราะว่าเราต้องเชียร์หนุ่มๆทั้ง30คนในทีมชาติไทยนี่นะครับทั้งตัวจริงตัวสำรองเชียร์ให้หมดครับก็เลยรวมกันเป็นพวงดีกว่าครับไม่ใช่ทั้งปวงครับแม่เมื่อวานไม่รู้ว่าชนาธิปก็ได้รู้ข่าวแล้วหรือยังนะครับอดีตโค้ชที่ปลุกปั้นแกคนนึงในเจลีกย้ายบ้านแล้วครับไปโยโกมา FC ครับสำหรับโค้ชโชเฮยามูดะครับโค้ชที่หน้าเหมือนลิงครับพ่อครับโค้ชคนนี้เทคนิคน้อยแต่เป็นคนบิวส์พลังใจชนาธิปได้ดีคนนึงของเจลีกเลยล่ะครับแม่ก่อนแข่งเวียดนามเขาก็ไม่รอช้าครับต้องมีการเสียมไทยกันสักนิดนึงเพื่อให้เสียความมั่นใจแล้วก็เพื่อให้แฟนบอลของเขามีกำลังใจจากการเสียมมากขึ้นครับพ่อครับเป็นวัฒนธรรมในการเชียร์ฟุตบอลของเวียดนามไปแล้วนะครับแต่ก่อนถึงเรื่องนั้นไปกันที่ฟุตบอลจีนก่อนเลยนะครับพ่อครับอย่างที่พ่อรู้กันนะครับว่าฟุตบอลจีนตอนนี้วิกฤตอย่างหนักเงินไม่ค่อยมีครับแต่เหมือนกับว่าวิกฤตนั้นอาจจะกลายเป็นโอกาสให้กับนักเตะทีมชาติจีนหลายๆคนแล้วล่ะครับพ่อครับเพราะว่าจากการที่พวกเขาต้องปรับลดเงินเดือนกันหลายๆคนหลายๆสโมสรนะครับกลายเป็นว่าครับตอนนี้ทีมใหญ่อย่างปักกิ่งกัวอันกวางโจวเอเวอร์แกรนด์หรือว่าเซี่ยงไฮ้ SIPG เนี่ยครับทีมพวกนี้ไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยสูงแบบเดิมได้แม้กระทั่งนักฟุตบอลจีนในระดับทีมชาตินะครับก็เลยกลายเป็นว่าครับทีมจากยุโรปหลายทีมกำลังเข้ามาส่องไชนีสซูเปอร์ลีกจีนครับนอกเหนือจากตัวต่างชาติที่กำลังย้ายออกกลับบ้านแล้วก็กลับลีกยุโรปนะครับนักเตะจีนครับหลายคนก็ไปด้วยครับเพราะล่าสุดแบ็คซ้ายทีมชาติจีนอย่างลีเล่ยครับกาซัปเปอร์ซูริกทีมใหญ่ในลีกสวิตเซอร์แลนด์ครับก็กำลังจะซื้อตัวเขาไปร่วมทีมครับพ่อครับนี่คือข้อดีของการลีกจะเจ๊งครับพ่อครับทำให้ค่าตัวลดต่ำลงสโมสรต้องการจะปล่อยลีกยุโรปก็มาส่องเผื่อพวกนี้ก็จะเล่นได้ครับยังมีนักเตะจีนหลายคนนะครับที่กำลังจะย้ายออกนอกประเทศตัวเองนะครับยังไม่รวมนักเตะที่แปลงสัญชาติแล้วอย่างเอลเกนซันแล้วก็อลันคาวันโยนะครับที่กลับไปค้าแข้งในบราซิลเรียบร้อยแล้วครับแหมส่วนตัวยุโรปนั้นก็ทยอยกลับยุโรปกันเรื่อยๆครับตอนนี้ครับโอ้โหนักเตะจีนไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือว่าโชคร้ายนะครับเรื่องราวแบบนี้นะครับไปกันที่เรื่องราวของน้องธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรบ้างนะครับเมื่อคืนวันพฤหัสเชื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับพ่อครับน้องธนวัฒน์ของเราครับพ่อครับเสียโอกาสในการเล่นฟุตบอลยูโรป้าลีกไปเพราะว่าทีมชาติไทยของเราใช้งานเขาครับถือว่าเป็นความเสียสละจนผมต้องเอามาพูดในคอลัมน์นี้ครับอย่างที่พ่อรู้นะครับนักเตะทีมเลสเตอร์ติดเชื้อไป7คนนะครับก็เลยต้องดึงนักเตะชุดสำรองกันมาเพียบครับทั้งเบนนิวเซนจากชุด U23 ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คเคซี่แมคอาเทียมิดฟิลด์ตัวรุกชุด U23 รุ่นเดียวกับน้องธนวัฒน์โอลิเวอร์เอวิงตัวจากชุด U23 ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางสนามก็มาเล่นเมื่อคืนนี้เช่นกันครับยังมีหลายคนครับพ่อครับผู้สาประตูจากขอบสกอร์เช็คของเลสเตอร์ก็ได้มาเล่นแม่โดยเฉพาะไอ้มิดฟิลด์ตัวกลางสนามกับมิดฟิลด์ตัวรุกนี่แหละครับพ่อครับโอ้โหเอาชุดสำรองมาเล่นกันถึง5คนครับพ่อครับแต่ก็ยังยิ้มได้ครับสำหรับน้องธนวัฒน์ของเราครับเพราะว่ากลุ่มเพื่อนๆชุด U23ครับไม่มีใครได้ลงสนามเลยแม้แต่คนเดียวครับแค่นั่งเป็นตัวสำรองให้ครบทีมเฉยๆนะครับนาโปลีก็ชนะเลสเตอร์ไป3-2นะครับเลสเตอร์เปลี่ยนตัวไปทั้งหมด3คนไม่มีชุด U23ได้ลงสนามเลยแม้แต่คนเดียวครับแหมแต่เห็นสถานการณ์อย่างนี้แล้วครับพ่อครับกลับไปถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับธนวัฒน์สุดหล่อของผมครับได้ขึ้นไปนั่งสำรองในพรีเมียร์ลีกโอกาสลงมีอย่างแน่นอนครับถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ติดเชื้อแบบนี้อีกต้องลุ้นครับถึงแม้ว่าจะเป็นการแช่งก็ตามทีครับพ่อครับทำไงได้ล่ะครับเราก็เชียร์ได้แค่นี้แหละครับไปกันที่เรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับพ่อครับแหมซื้อของเวียดนามผมคัดสรรเป็นอย่างดีครับพ่อครับก่อนแข่งเวียดนามเขาต้องสนใจทีมชาติไทยเป็นพิเศษครับไปกันที่สื่อนี้ก่อนเลยครับ bongdaplus.vietnam เขาพาดหัวข่าวอย่างไรกันครับพ่อครับก็พาดหัวข่าวว่าดีทีเวียดนามช่วยน้องชัยชูไหลดีทีไทยแลนด์
พลาดอยู่นี่ครับว่าทีมชาติเวียดนามไม่มีสิทธิ์ชนะทีมชาติไทยอ้าวเขาเอาคำพูดของนายโยงวรวุฒิศรีมาคะมานะครับว่าทีมชาติไทยยังคงแกร่งกว่าทีมชาติเวียดนามถ้าเทียบในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับแล้วเขาก็เชื่อว่าทีมชาติมาเลเซียครับยังแข็งแกร่งกว่าทีมชาติเวียดนามในตอนนี้อีกครับอ้าวเวียดนามบอกยอมไม่ได้คุณไม่อวยผมนายโยงก็โดนไปสิครับสื่อเวียดนามเข้าไปเล่นครับไปกันที่ข่าวต่อไปนะครับอยู่ที่เว็บไซต์เดิมครับพ่อครับ bongda+.vietnam ครับพาดหัวข่าวแบบนี้ครับเนียงดิงบองดา Thailand vs Myanmar 19:30 วันที่11/12ชนะทิพย์ช่วยไทยแปลว่าอะไรล่ะครับก็คือตัดสินการเข้ารอบทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติพม่า1:30วันที่11รอชนะทิพย์แสดงฝีมือนี่เขาก็เริ่มต้นประโยคด้วยการเสียมเลยครับพ่อครับเขาบอกว่ากองทัพนายมาโน่โพกินครับไม่ได้สร้างผลงานอันน่าทึ่งเลยเหมือนกับที่แฟนๆได้คาดเอาไว้นะครับพวกเขาอาจจะไม่ชนะในแมตช์นี้ครับเป้าหมายของทีมชาติไทยก็คือแชมป์อาเซียนนะครับแต่การเจอกับประเทศเมียนมาทีมที่อยู่ในดับกลางๆของอาเซียนไปแล้วและไม่มีการพัฒนาอะไรไปเลยอันเนื่องมาจากการเมืองและการยกเลิกลีกแห่งชาติถึงแม้ว่าการไปซ้อมที่ตุรกีของทีมชาติพม่าครับสื่อเวียดนามบอกก็ไม่สามารถยกระดับได้นะครับและเขาก็พูดถึงทีมชาติไทยครับว่าทีมชาติไทยจะแข็งแกร่งขึ้นจากแมตช์ก่อนนะครับเพราะว่ามาโน่โพกินได้นักเตะอย่างชนาธิปซึ่งมีคะแนนสูงที่สุดในประเทศไทยครับไม่รู้คะแนนอะไรนะครับอาจจะเป็นค่าตัวอะไรมั้งครับไม่มีทีมไหนจะประมาททีมชาติไทยได้เลยครับโดยเขาตั้งฉายาใหม่ให้ทีมชาติไทยด้วยครับว่า Golden Temple ครับวัดทองครับพ่อครับไม่รู้ใครเป็นคนตั้งฉายาใหม่ให้กับทีมชาติไทยครับไอ้ Golden Temple นี่ครับจริงๆวัดทองมันมีกับทุกประเทศเลยล่ะครับพ่อครับพม่าก็มีลาวก็มีครับไทยก็มีใครเป็นคนคิดล่ะครับวัดทองเวียดนามแกบอกนั้นครับเขาก็ชมชนาธิปครับว่าสร้างสรรค์เกมได้ยอดเยี่ยมครับเป็นคนจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมแถมยังเป็นผู้ทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยครับและเว็บไซต์ bongda+.vn ครับเขาก็ทำนายครับว่าแมตช์วันนี้ทีมชาติไทยจะชนะ 3-0 ครับโอ้ยนี่คือสื่อของเวียดนามนะครับปิดท้ายก็มีทำนาย11ผู้เล่นทีมชาติไทยด้วยนะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ผมจะอ่านกับพ่อฟังนะครับเขาใช้กองหลัง4ตัวนะครับโดยให้ธีรธรยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กครับอ้าวอาจจะเป็นข้อมูลจริงๆก็ได้นะครับผู้รักษาประตูชัดชัยบุตรพรมครับเซ็นเตอร์แบ็กมานูเอลทอมเบียยืนคู่กับธีรธรแบ็กขวานฤบดินทร์แบ็กซ้ายทริสตองโดครับมิดฟิลด์ตัวกลางสนามมิดฟิลด์ตัวรับสารัตอยู่เย็นทิติพันธ์พิธีวัฒน์มิดฟิลด์ตัวรุกชนาธิปสุภโชคกองหน้าตัวเป้าธีรศิลป์แดงดาครับนี่คือผังที่เวียดนามเขาคาดมานะครับพ่อครับไม่รู้ถูกหรืออะไรนะครับเดี๋ยวช่วงใกล้ๆก่อนแข่งขันมี11ตัวจริงโผล่มาอย่างแน่นอนครับอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วครับพ่อครับไปกันที่สื่อสุดท้ายครับพ่อครับ thanien.vietnam สื่อนี้ไม่เสี่ยมไม่ได้แล้วครับพ่อครับเขาเอาเรื่องราวของธีรธรมาเสี่ยมกันแบบออกหน้าออกตาเลยครับเขาพาดหัวข่าวแบบนี้ครับธีรธรบุญมาทันเมื่อวงทิกเอฟเอฟครับ2020เดอร์ชูทองทูเชนทูเยนไทยแลนด์แปลตามตัวเลยครับพ่อครับเขาบอกว่าธีรธรอยากคว้าแชมป์เอฟเอฟครับ2020เพื่อชดใช้การไม่ยอมมาร่วมทีมชาติไทยครับโอ้โหมันจะเสี่ยมไปไหนครับโดยสื่อนี้กล่าวครับว่าธีรธรกล่าวถึงการบาดเจ็บของเขาและชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่สร้างความปั่นป่วนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ทีมชาติไทยในยุคของอากิระนิชิโนะนะครับที่ได้รับคำสั่งให้มาร่วมทีมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกที่ UAE แต่นักเตะคนนี้ปฏิเสธเขาเริ่มเสียมครับตอนนั้นธีรธรกลัวว่าหากกลับมาเล่นทีมชาติไทยต้องมากักตัวที่ญี่ปุ่น14วันจะพลาดแมตช์ให้กับยูโกฮาม่าทีมในเจลีก1ของญี่ปุ่นรวมถึงพ่ายแพ้การแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมยูโกฮาม่าของเขาครับดังนั้นเขาจึงไม่กลับมาช่วยทีมชาติไทยในยุคนั้นครับแล้วสื่อนี้ไม่รู้มันเขียนเองหรือเปล่านะครับพ่อครับเขาเขียนครับว่าธีรธรบุญมาทันยังใช้ข้ออ้างในการได้บาดเจ็บในขณะนั้นด้วยครับอ้าวนี่ผมไม่ได้พูดเองนะครับพ่อครับสื่อเวียดนามอย่างฐานเนียนเขาเขียนขึ้นมาเองครับคือผมยุคนั้นที่ผมตามข่าวโกอุ้มแกไม่ได้พูดถึงอาการบาดเจ็บเลยนะครับแกประกาศเลยครับว่าไม่มาร่วมทีมครับคืออะไรครับนี่ครับนี่คือเวียดนามเขาพ่อครับแล้วยังอ้างอิง
แฟนบอลไทยครับว่าความคิดเห็นของแฟนบอลไทยวิจารณ์เขาอย่างรุนแรงที่ทอมมาทันหลังเกิดเหตุการณ์นั้นแฟนบอลไทยถึงกับเรียกร้องให้สหพันธ์ฟุตบอลประเทศแบนเขาอย่างถาวรไม่กลับสู่ทีมโอ้โหโคตรเสียมเลยล่ะครับพ่อครับคือความคิดเห็นแบบนี้ก็อาจจะมีจริงๆครับแต่ทางสมาคมใครจะไปทำล่ะครับพ่อครับทุกคนมีเหตุผลในการมารับใช้ทีมชาติหรือการไม่มารับใช้ทีมชาติครับเหตุผลเรื่องครอบครัวเหตุผลเรื่องชีวิตส่วนตัวบางครั้งมันมีครับพ่อครับแต่เขาไม่อยากจะพูดครับจะพูดออกสื่อทุกเรื่องได้ยังไงล่ะครับแต่เว็บฐานเนี่ยนี่มันเสียมดีจริงๆครับเขาก็พูดต่อครับว่าดังนั้นบางทีการที่สมาคมฟุตบอลในประเทศไทยเพิกเฉยกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทำให้ได้ตัวสตาร์ดังจากญี่ปุ่นธีรธรบุญมาทันมาพร้อมกับชนาธิปสงกระสินเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของทีมให้ได้แชมป์สุดกี่ครับโอ้โหเวียดนามก็ยังเป็นเวียดนามครับพ่อครับอะไรที่เป็นความคิดเห็นในแง่ร้ายจากทางฝั่งเราแน่นอนนะครับว่าถ้าเราโจมตีกันเองเล่นกันเองมันก็จะไปโผล่ทางฝั่งเวียดนามให้เสี่ยมแบบนี้ตลอดล่ะครับเพราะฉะนั้นระวังคอมเมนต์ให้ดีๆครับพ่อครับบางครั้งคิดในใจก็เพียงพอแล้วไม่ต้องแสดงความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับเพราะว่าคอมเมนต์ไปก็คงไม่ได้อะไรหรอกครับนี่แหละครับพ่อครับเอาใจช่วยโกอุ้มนะครับการกลับมาครั้งนี้อายุเท่านี้ผมบอกไว้เลยครับว่าโกอุ้มรับใช้ทีมชาติไทยได้ไม่นานหรอกครับจุดพีคของเขาอาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้ครับเพราะมีเพื่อนๆร่วมรุ่นตัวเทพๆอยู่กันเพียบธีรธรชนาธิปจุลธานธนวัฒน์ธีรศิลป์สุภชัยสุภโชคโอ้โหแต่ละตัวต้องแชมป์เลยล่ะครับพ่อครับงานนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับความลับนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ